สวัสดีค่ะทุกๆคนค่ะวันนี้จะพามาดูสุสานที่ฟินแลนด์นะคะว่าสุสานที่นี่เขาสวยงามกันเช่นไรตอนนี้พระอาทิตย์ก็กำลังจะเคลื่อนลงค่ะเพราะว่าวันนี้เย็นมากแล้วค่ะเรามาเดินชมบรรยากาศที่นี่เลยนะคะสุสานที่นี่ชอบมาเดินค่ะเพราะว่าดอกไม้สวยแล้วก็ชอบมาถ่ายดอกไม้ค่ะไม่น่ากลัวเลยค่ะมืดๆเราก็มานะคะที่จะเป็นก้อนหินก้อนหินนี่คือว่าเขาสลักชื่อค่ะว่านามสกุลอะไรชื่ออะไรเกิดเมื่อไรตายพ.ศ.อะไรค่ะน่ากลัวไหมคะชอบมาเดินเล่นค่ะดอกไม้ที่นี่สวยมากเรามาเดินเล่นไปด้วยกันนะคะแฟนก็ชอบมาดูดอกไม้แล้วปลูกดอกไม้ให้พ่อกับแม่ค่ะพ่อกับแม่ฝังอยู่ที่นี่ค่ะไปดูด้านหลังก่อนนะคะนี่ค่ะมุมสูงสวยไหมคะสุสานค่ะวังเวงไหมคะแต่คนมาเยอะมากๆเลยค่ะมาก็จะเจอคนตลอดเลยค่ะเขามาปลูกดอกไม้ให้ปู่ย่าตายายเขาเนาะเหมือนบ้านเราก็จะเป็นแบบเก็บกระดูกไว้ข้างกำแพงอะที่นี่ก็จะเป็นแบบฝังลงดินนะคะนี่ค่ะสุสานแล้วก็จะเป็นเยอะมากค่ะรูด้านนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูกล้องหลังกันนะคะว่าจะให้ดูสุสานของพ่อกับแม่แฟนค่ะนี่ค่ะสุสานของพ่อกับแม่แฟนค่ะดอกไม้กุหลาบสวยไหมคะแล้วก็ดอกเบญจมาศเราก็จะมากันทุกวันค่ะเดินผ่านออกกำลังกายทางนี้แล้วก็มาแวะหาท่านค่ะสุสานที่นี่กว้างใหญ่มากเลยค่ะที่มองเห็นนี่คือโบสถ์นะคะโบสถ์ที่ในเมืองลบปิที่เอาอยู่ค่ะสวยไหมคะเดี๋ยวเขาน่าจะพาเข้าไปชมด้านในค่ะเราก็มาดูฝั่งนี้ที่เห็นไม้กลางเขนนี่คือสุสานของนักรบค่ะนักรบทหารตายในสงครามค่ะเขาก็จะมาฝังที่นี่ไว้อะไรให้ที่ไว้อะไรที่นี่ค่ะก็จะปลูกดอกไม้เหมือนกันค่ะแล้วก็จะทำสวยมากๆค่ะที่เรามองเห็นตรงนู้นก็คือสถานที่ทำพิธีเกี่ยวกับทางศาสนาของที่นี่ค่ะพอทำพิธีเสร็จเขาก็จะเอามาฝังไว้ในสุสานค่ะเรามาดูดอกไม้ทางนี้กันค่ะดอกไม้กับสุสานเ
ดูกุหลาบที่หน้าสุสานกันค่ะสวยไหมคะดอกกุหลาบเราก็จะไม่ถ่ายชื่อเขาเนาะเราจะพามาดูข้างหน้าค่ะดอกไม้สีเหลืองโอเป็นกลุ่มๆเป็นพุ่มๆสวยงามมากเลยค่ะสวยไหมคะดอกสีเหลืองค่ะสวยงามมากเลยค่ะเราจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะสวยไหมคะดอกสีเหลืองคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายทุกคนค่ะ